เกือบไม่ได้ถ่ายพรีเวดดิ้งมากคิมเผยเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อิตาลีเกือบไม่ได้ถ่ายพรีเวดดิ้งมากคิมเผยเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่อิตาลีเป็นคู่รักที่หวานหนักมากสำหรับมากปรินสุภารัตน์กับคิมคิมเบอรี่ที่แพลนงานแต่งงานใกล้จะร้อเปอร์เซ็เริ่มนับถอยหลังอีก3เดือนใกล้จะถึงงานวิวาในเดือนกันยายนนี้แล้ว ถ้าว่าล่าสุดว่าทีเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาคิมก็ได้ปล่อยภาพพรีเวดดิ้งสุดหวานได้บรรยากาศโรแมนติกซึ่งทั้งคู่ได้บินไปถ่ายพรีเวดดิ้งที่ประเทศอิตาลีพร้อมเขียนแคปชั่นว่า exactly three months till forever 14.09.2023 ล่าสุดในรายการบุ๊กมาร์กได้เผยถึงเรื่องราวระหว่างทางไปถ่าย p r ีเวดดิ้งของมาคิมซึ่งเรเด้ได้ว่าเกือบจะไม่ได้ถ่าย p r ีเวดดิ้งกันซะแล้วโดยทั้งคู่เล่าในรายการบุ๊กมาร์กเล่าเรื่องราวของการไปถ่าย p r ีเวดดิ้ง ก็เกิดเหตุการณ์วันแรกฝนตกทำให้ทั้งคู่คิดว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วเลยทำตัวตามสบายปล่อยฟรีสักพักแสงส้มๆออกมาแดดออกมาก็เลยรีไปแต่งหน้าแต่งตัวในห้องน้ำา5นาทีแล้วออกไปถ่ายเลยตอนสองทุ่มมีแสงสีส้มออกมาสวยมาก